อันนี้นะคะวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่แต่ว่าสตรอเบอรี่วันนี้มาเก็บกินเก็บกินอย่างเดียวอันนี้คือเหลือแต่ลูกเล็กๆที่ไว้สำหรับกินลูกใหญ่ๆเอาส่งไปขายหมดแล้วก็มีใหญ่ๆบ้างนะคะอันนี้คือใหญ่ๆแต่ว่ายังใหญ่ไม่เท่าช่วงขายอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเก็บสตรอเบอรี่จริงๆนะคะอันนี้โอ้สวยมากเลยสวยมันสุกจนเละละบางอันใหญ่ๆนี่มันสุกจนสุกเกินอันนี้ไม่พ่นยามาแล้วเป็นเดือนกว่าแล้วนะสามารถกินสดๆจากต้นได้นี่สตรอเบอรี่นี่มันก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นะน่ากินมากเลยโอ้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเก็บต้นมาเก็บสตรอเบอรี่ สวยนี่ไงสวยมากเลยมีคนกางร่มให้ด้วยแดดร้อนค่ะแดดร้อนค่ะเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร่โอ้โหเขาบอกว่าอันนี้คือไม่สวยแล้วนะไม่สวยที่สุดแล้วช่วงที่สุกๆแล้วก็ใหญ่ยิ่งกว่าไข่ไก่อีกนะโอ้โหอยากเห็นช่วงนั้นมากเลยเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาใหม่นะปีหน้าเราจะมาเก็บช่วงที่มันใหญ่กว่าไข่ไก่ช่วงนั้นเราจะได้เห็นว่าโหลูกสตรอเบอรี่ของไทยเราเนี่ยมันสวยขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยปีนี้เราก็เก็บเศษเล็กๆลูกเล็กๆไปกินแล้วกันเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาเก็บสดๆจากไร่สตรอเบอรี่โอ้มันผิวสวยมากเลยเหมือนขาดมาเลยอ่ะย้อยลูกเล็กๆแต่มันสวยงามมากเลยไหมน่ารักค่ะอันนี้มันสวยมากเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยเราก็ยังสามารถเก็บได้เป็นใส่เต็มกระถางที่เราหิ้วมา สวยสวยสวยอันนี้เราก็จะไว้ต้นไว้สำหรับที่จะ ขยายพันธุ์แล้วก็ไปเพาะพันธุ์ต้นกล้าใหม่เพื่อจะปลูกในปีต่อไปนะอันนี้ข้างในนี้ข้างในแปลงนี่ก็จะมีใส่น้ำหยดซึ่งจะผ่านร่องของแปลงแล้วก็จะเปิดสวิกต้นที่ต้นหัวแปลงแล้วก็ใส่น้ำหยดก็จะค่อยๆหยดน้ำตามให้ตามความต้องการของต้นพืชอากาศดีมากเลยค่ะที่นี่อากาศดีเราก็จะเก็บสตรอเบอรี่ลูกเล็กลูกใหญ่เก็บได้ตามใจชอบค่ะเก็บสดๆจากไร่ลูกเล็กลูกใหญ่เราจะเก็บไว้กินเก็บเอาไปเป็นของฝากวันนี้ได้มาเก็บสตรอเบอรี่โอ้โหมันสุกเกินอ่ะสุกมากเลยสุกจนเละช่วงที่สีผิวกำลังแบบแดงแป๊บช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ไปที่สุดสวยค่ะสวยมากเลย
อันนี้นะลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็สวยดีเล็กๆกันดูน่ารักอันนี้ลูกเล็กๆสุกจนเละสุกเกินอ่ะแดดมันร้อนแล้วมันสุกเกินโอ้ข้างในนี้เราก็มีด้วยสุกเกินไปมีความสุขมากเลยกับการเก็บสตรอเบอรี่วันนี้แม้มันจะไม่ค่อยเยอะแล้วแหละแต่ว่าเราอันนี้เราเก็บไปกินนะแมงกินนะฮะอันนี้สุกเกินแมงก็จะกินมดก็จะมากินด้วยผิวเนื่องจากว่ามันผิวมันบางเวลามันสุกเกินแล้วมันก็จะเน่าเป็นผลไม้ที่ดูแลยากเขาบอกว่าดูแลต้นสตรอเบอรี่นี่เหมือนเลี้ยงลูกเหมือนคนเลยนะคะพี่น้องแต่ว่ามันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีไม่งั้นต้นมันจะไม่สวยออกลูกออกมาก็จะไม่สวยไม่โตเนี่ยเวลาผิวมันเป็นแบบนี้มันดูแลยากตรงนี้แหละว่าถ้าเน่าปุ๊บแล้วมันก็จะส่งต่อไปไม่ได้นะมีทางเดียวคือทิ้งลูกเล็กๆแต่ว่ามันสวยดีลมพัดเย็นๆชิวๆนะกับการเก็บสตรอเบอรี่วันนี้โอ้เดี๋ยวปีหน้าเราจะมาเก็บช่วงที่ผลมันกำลังใหญ่มากที่สุดในโลกค่ะพอแล้วมั้งลูกเล็กๆก็น่ารักดีเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีคือลูกประมาณสีขาวๆแดงๆหน่อยแบบนี้พอส่งไปถึงตลาดปุ๊บมันจากสีขาวมันก็จะกลายเป็นสีแดงแต่ถ้าเราเก็บผลที่แดงๆอยู่แล้วเนี่ยเวลาพอไปถึงตลาดปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงเลือดหมูซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะสุกเกินไปพอไปถึงปุ๊บมันก็จะเน่านั้นมันก็จะถูกกดราคาให้ต่ำลงใหญ่มากเลยนะคะอันนี้กินสดๆจากต้นนะคะนี่เดี๋ยวกินให้ดูอร่อยมากว้ายมาถึงที่นี่ก็กินจนอิ่มเลยแหละกินสดๆจากต้นเด่นนอกฮะอร่อยมากนี่ค่ะวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร่นะคะอันนี้สามารถกินสดๆจากไร่ได้เลยนะคะอันนี้ที่สูตรให้กินให้ดูว่าไม่มีสารพิษอร่อยมากอันนี้เพิ่งเก็บมาจากด้านหลังเมื่อกี้นี่ค่ะอร่อยมากค่ะเขาบอกว่าจะส่งเนี่ยต้องเก็บประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เหลือแต่รุ่นเล็กๆก็เลยไม่ได้เก็บไปขาย
แล้วก็เลยมาเก็บกินนะคะอันนี้อร่อยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากเพื่อนๆที่เชียงใหม่ด้วยนะคะโอเคอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยนะซึ่งวันนี้คุณพี่จินดารัตน์ก็บอกว่าจะกินเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่มาเก็บเองที่ต้นเลยนะคะขอบคุณพี่จินดารัตน์มากเลยค่ะพี่จินดารัตน์กำลังเตรียมน้ำเตรียมยาที่จะไปพ่นพันพริกต้นเล็กๆต้นกล้าเล็กๆนะคะสตรอเบอรี่ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีของพื้นที่นี้นะคะที่เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่สตรอเบอรี่แล้วก็ช่วงที่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ที่สุดก็อยู่ในช่วงของกุมภาที่ผ่านมานะคะบอกว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่ยิ่งกว่าไข่ไก่อีกนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาช่วงเดือนกุมภาเพื่อเราจะได้เห็นว่าลูกสตรอเบอรี่ของประเทศไทยใหญ่แค่ไหนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามมาชมคลิปชมไร่สตรอเบอรี่ที่สะเมิงค่ะขอบคุณค่ะ